ท่านผู้ชมครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยผมพูดเรื่องรายการคุยทุกเรื่องกับสนทิในเรื่องของกปปศแล้วก็ผมพาถูข่าวว่าเตะมูเข้าปากหมาความจริงผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรต่อไปเพราะผมคิดว่าศุกร์ที่แล้วเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วเป็นศุกร์ที่แล้วที่พูดเรื่องเบื้องหลังการเมืองที่ไม่เคยมีใครพูดมาก่อนหลายๆท่านที่เพิ่งเคยอ่านก็ตกใจแล้วก็เข้าใจดีแต่วันนี้ขอพูดเสริมสักนิดหน่อยใช้เวลาไม่มากครับท่านผู้ชม พะหลังจากผมบอกรายการไปแล้วก็มีชาวกปปสะบางคนบางกลุ่มส่งข้อความมาต่อว่าผมบอกว่าผมพวกผมเนี่ยมาชุมนุมด้วยความบริสุทธิ์ใจท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเปิดใจฟังผมพูดนิดนึงอย่าเพิ่งโกรธใช้ความคิดคิดตามผมผมไม่เถียงเลยท่านผู้ชมว่าคนที่มาชุมนุมทั้งหมดต่างก็มาด้วยความบริสุทธิ์ใจกันทั้งนั้นเพียงแค่ผมแต่ว่าผมพูดว่าแกนนำกปปสะที่พวกคุณเรียกว่าลุงกำนันหรือคุณสุเทพเทือกสุบรรณนั้นพูดไม่หมด ว่าจริงๆแล้วว่าเบื้องลึกเบื้องหลังฐานกลุ่มที่ทํารัฐประหารนะฮะในปี2 5 5 7ยึดอํานาจและคงมีอํานาจอยู่ทุกวันนี้มีส่วนรับรู้และแอบจับมือเบื้องหลังกับแกนนำกบพศาบางคนโดยใช้มวลชนอย่างพวกคุณเนี่ยที่คุณเรียกว่ามวลมหาประชาชนเป็นฉากบางหน้าแกนนำกบพศาจับมือทหารเนี่ยผมไม่ได้พูดลอยๆเพราะเป็นเรื่องที่คุณสุเทพเทือกสุบัณเองเป็นคนเปิดเผยเองหลังการรัฐประหาร20พฤษภาคม2557ประมาณ1เดือน ท่านผู้ชมครับผมจะย้อนเตือนความทรงจำให้ทุกท่านได้รับฟังอีกครั้งเพื่อมีใครหลงลืมว่าเมื่อวันที่23มิถุนายน2557หนังสือพิมพ์ในเว็บไซต์บางกอกโพส์รายงานข่าวเรื่องสุเทพคุยกับประยุทธ์มาตั้งแต่ปี2553แล้วสังกฤษเขาเรียกว่าสุเทพ in talks with ประยุทธ์ since 2010เนื้อหาข่าวาบังกอกโพส์ระบุว่าในช่วงค่ำวันที่22มิถุนายน2557 ระหว่างที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณอยู่ในงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อระดมทุนของกลุ่มก,มกมปปสที่ Pacific Club หรือ Pacific City Club คลับ VIP บนถนนสุขุมวิทมีคนดังมาร่วมงานเพียบเลยคุณสุเทพเปิดเผยต่อผู้ร่วมงานเลี้ยงว่าได้ติดต่อพลเอกประยุทธ์เพื่อวางแผนล้มระบบทักษิณมาตั้งแต่ปี2553แล้วนี่คือคำให้สัมภาษณ์คุณสุเทพผมไม่ได้มาโมโนผมไม่ได้มาโกหกท่านผู้ชมถ้าอยาก ฟังอะไรที่ตรงไปตรงมาก็เข้ามาฟังในกุยชุเรื่องสนที่เพราะว่าไม่มีผลประโยชน์ใดทั้งสิ้นไม่ได้มโนและไม่ได้ต้องการที่จะใช้ท่านเป็นเครื่องมือแล้วสิ่งที่คุณสุเทพได้รับตอบแทนจยากรฐบาลฐานก็คือคุณสุเทพส่งคนเข้ามาของตัวเองเข้าไปสอดแทรกเข้าไปเป็นรองผู้ว่ากรทมเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีเป็นผู้ปรึกษานายกัฐมนเป็นรัฐมนตรีเอาผมยกตัวอย่างแล้วกัน2561-2562ก่อนการเลือกตั้ง คุณบีพุทธพงศ์ปุณกันก็ได้รับตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโฆศกประจําสํานักนายกภายใต้พลเอกประยุทธ์ก่อน,ท,นอที่ในการเลือกตั้งจะเข้าไปสังกัดพักพังประชารัฐหลังการเลือกตั้งคุณตั้งนัทพลทีประสุวรรณซึ่งดํารงตําแหน่งรองหัวหน้าพักพังประชารัฐก็ได้รับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการศึกษาส่วนคุณบีพุทธพงศ์ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีคุณถาวรเสเนียมที่ขึ้นเวทีกับคุณสุเทพก็ได้ตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในโคต้าพักประชาธิปัตย์ นอกจากนั้นแล้วในปี2561ยังมีคุณสกลทีพัทยาคุณบุตรชายคุณพันพลเอกวินยัยพัทยาคุณอดีตเลข,ขาคอมชอได้รับตําแหน่งรองผู้ว่ากทมจนถึงวันนี้2563คุณตั้งจิตภพัฒน์จิตดากรวงเล็บพิรมพักดีก็ได้เข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการการตํารวจพอมาวันนี้คุณนัทพลกุพิพงศ์อุทาวรก็กลายเป็นอดีตนตรีไปแล้วเพราะพลเอก ประวิทยวงสุวรรณและผลประยุทธ์จันทร์โอชาผู้ใดอนุพงษ์งพรมจินดาก็พร้อมที่จะถีบคนเหล่านั้นออกไปหมดนี่งานที่ผมบอกว่าเตะหมูเข้าปากหมาท่านผู้ชมชัดเจนไหมและที่ผมพูดนี้ความจริงท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเป็นกรบสหรือไม่เป็นท่านฟังข้อมูลนี้ดีๆนะฮะคุณัฐพลพุทธพงศ์โอดโวยวายเจ็บใจมาก พอได้รับประกันตัวในวันที่สุกที่2ี่กกุมภาพันธ์คุณทันพลก็ให้สัมภาษณ์สื่อยอมรับเลยว่านี่คุณทัศนพลพูดเองนะไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้เราต้องยอมรับเมื่อวันที่เราเลือกเดินมาต่อสู้เพื่อความถูกต้องเราพอทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้อันนี้เป็นอุทาหรณ์ให้คนที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีการเตรียมพร้อมคุณรัฐนพลครับผมนี่รู้มานานแล้วผมนี่รู้มานานแล้วผมนึกบอกว่ากูจะไม่ให้ใครหลอกใช้กูอีกต่อไป คุณโดนใครหลอกใช้หรือเปล่าคุณนัทพลคุณโดนคุณสุเทพหลอกใช้หรือเปล่าใช่ไหมฮะคุณนัทพลผมเข้าใจแล้วก็คุณพุทธิพงศ์เข้าใจว่าคุณเจ็บช้ำน้ำใจมากตอนนี้คุณก็เลยพยายามที่จะต่อสู้ว่ารัฐมนรีสองสามตำแหน่งที่หลุดออกมาเนี่ยมันเป็นโคต้ากอปปสุณนัทพลคุณยังฝันเฟื่องเหมือนพนักงานการบินไทยหลายคนหรือยังเพอเจอร์ยังจําอดีตเก่าๆมาเหรือวันนี้คุณไม่มีอะไรแล้วพรักพังประชารัฐเนี่ยเขาถีบคุณออกมา แลวผมเชื่อว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่ก็คือพี่น้องสามปอที่ทีทมคุณมาแล้วไม่มีทางที่จะเอาพวกพวกคนที่คุณตั้งใจที่จะให้เป็นรัฐมนตรีมาแทนเพราะาเป็นโคต้ากรบสคุณเขาถามมาคำาหนึ่งว่าโคต้ากรบสเนี่ยใครเป็นคนให้มาไม่ใช่เป็นของพักพังประชารัฐคุณแค่หน่วยกล้าตายพวกนักงานเมืองทั้งหลายที่เขี่ยวลากดินกระเลวกกระลาดทั้งหลายที่อยู่ในสภาทุกวันนี้ได้ดีก็เพราะผลงานของพวกคุณ นี่แหละคือเตะหมูเข้าปากหมาเข้าใจหรือยังคำพาดย์หวงผมไม่ผิดเลยแมย้แต่นิดเดียวคุณบีพุทธพงศ์พูดยังไงไหมวันที่คุณพ่อรดน้ำให้ลูกชายหมดแรงหมดใจหมดศรัทธาเพราะสิ่งที่ทำมันไร้ค่าไร้าไราคาสิ้นดีท่านผู้ชมครับคุณพุทธพงศ์บอกหมดแรงหมดใจหมดศรัทธาเพราะสิ่งที่ทำมันไร้ค่าไร้าไราคาสิ้นดีนี่ไงฮะท่านผู้ชมครับในงานเลี้ยงอาหารข้ามเพื่อระดมทุนของกลุ่มกปปสใช้ชื่องานว่ารับประทานอาหารเย็นกับลุงกำนัน จัดขึ้นที่ Pacific Club หรือ Pacific City Club วันนั้นเนี่ยคุณสุเทพบอกเงินทุนที่ใช้ในการเคลื่อนไหวตลอด6เดือนที่กปปสหมดไปกว่า1,400ล้านบาทแบ่งเป็นเงินของแกนนำและเครือข่ายราว400ล้านบาทและเงินบริจาคอีกราวพันล้านบาทคุณสุเทพพูดอ,อย่างนี้ตลอดระยะเวลาในการเคลื่อนไหวนานกว่า6เดือนเราใช้เงินไปมากกว่า1,400ล้านบาทโดยเงิน400ล้านบาทนั้นมาจากครอบครัวและพันธมิตรของกลุ่มแกนนำกปปส,ส่วนอีกพันล้านบาทนั้นมาจากเงินบริจาคผู้สนับสนุนของเรา ผมเนี่ยไม่อยากจะพูดเพราะผมอยู่ในวงการผมรู้ดีนักธุรกิจหลายคนบริจาคช่วยกบปบสบางคนอยู่แถวคลองเตยโดนพบเข้าไปขอไป50ล้านก็ควักเงินได้50ล้านที่มาจากครอบครัวหรือแกนนำเนี่ยคงจะมีมาจริงแต่น้อยมาก400ล้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากบรรดานักธุรกิจที่บอกให้ไปช่วยท่านผู้ชมครับการติดต่อระหว่างพลเอกประยุทธ์กับทีมงานผ่านแอปพลิเคชันไลน์กับคุณสุเทพมีการพูดอย่างนี้ ก่อนการประกาศกฎีการศึกทั่วราชนจาจักรวันที่20พฤษภาคม2557พลเอกประยุทธ์บอกผมว่าคุณสุเทพกับมวลหมาประชาชนกอรปบรพสะอ่อนล้ามากเกินไปแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่กองทัพจะเข้ามาทําหน้าที่พอกองทัพเข้ามาทําหน้าที่ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตั้งรัฐบาลในช่วงยังไม่มีการเลือกตั้งก็เอาคนโน้นไปเป็นรองผู้ว่าเอาคนนี้ไปเป็นที่ปรึกษาพอมีการเลือกตั้งก็ค่อยเป็นรัฐมนตรี คุณนัทพลแล้วคุณพุทธพงศ์ครับคุณประยุทธ์คุณประวิทย์และคุณพุทพงศ์เขามองว่าเขาตอบแทนคุณไปแล้วให้คุณเป็นรัฐมนตรีกันคุณจะไม่เรียกร้องอะไรเขาไม่ได้อีกแล้วคุณเจ็บใจใช่ไหมคุณโดนหลอกใช้ใช่คุณไม่พูดตรงๆผมก็รู้ความเจ็บช้ำน้ําใจคุณคุณพุทธพงศ์สร้างดีอีมาปรากฏว่าผมไม่อยากพูดถึงคุณเสียกําลังใจนะครับคนเขาบอกว่าผลงานของคุณพุทธพงศ์ในเรื่องดีอีคืออะไรบอกว่าผลงานเด่นที่สุดคือปิดเว็บไซต์พรหับแต่ไม่ผลงานคุณคือคุณสามารถรวม การสื่อสารในประเทศไทยและ t o t ให้เป็น NT National Telecom บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติผมรู้ว่าคุณเจ็บใจคุณทำเกือบตายรวมสองอันนี้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วมคอปะดภาษาแถวบ้านมันก็เรียกหมาข่าไปแดก แล้วก็จะมีนักการเมืองกะเลกรลาชขึ้นมานั่งเซอร์เวตสุกบน NT National Telecom ผมรู้ว่ามันเจ็บปวดหัวใจมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญหาตอนนี้พักพังประชารัฐเหลือแต่นักการเมืองส่วนใหญ่ที่กะเลกะกลาชเขี่ยวหลักดินส่วนใหญ่เนี่ยพักพังประชารัฐเนี่ยเซ้งมาจากทางไทยรักไทยเพื่อไทยเก่าคนนอกนี่ยอาไปหมดแล้วตั้งแต่มีการเทียรยทีมสีกุมารของดรสมคิดออกไปล่าสุดก็เขียรยกปปสออกไปส่วนคนนอกมืออาชีพที่หวังจะดึงเข้ามาไม่มีใครมาแล้วครับคุณจำคุณปรินดีดาวฉายได้หรือเปล่า เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะฮะว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผมไม่รู้จะช่วยอะไรคุณได้เพราะคุณสมรู้ร่วมคิดกับคนเอกประยุทธ์จันโอชามาตั้งแต่ต้นแล้ววันนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้ก็เลยทําให้คุณต้องกระเด็นกระดอนไปผมจะไม่พูดว่าทําไมคไมําพิพากษาเสนอมาออกมาแบบนั้นแต่ผมก็บอกให้คุณได้รู้ว่านี่คือการออกแบบ ส่วนใครออกแบบใครจะอยู่เบื้องหลังการออกแบบผมไม่ขอวิาพากษ์วิจารณ์ก็แล้วกันวันที่คุณกําลังเอ j นจอยกับการชัยชนะที่ประยุทธ์พันจันโอชาประวิตรวงสุวรรณอนุพงศ์เผ่าจินดายึดอํานาจมาคุณไปฉลองที่แปซิฟิกซิตี้คับคุณใส่เสื้อปาร์ตี้ชุดพราง ข้างหลังมีซิลสกรีนว่าบอกว่าบูรพาพยักนะฮะคุณเป็นติ่งทหารเต็มๆเลยนะฮะผมนเราผมมารูปให้คุณดูกันแล้วกันคุณแฮปปี้มีทั้งน้องสาวผมน้องปองอัญชลีไฟรีรักอีกคนหนึ่งนะฮะวันนี้ไปกันไม่ถูกแล้วท่านผู้ชมครับที่ผมต้องพูดเรื่องนี้เนี่ยผมต้องการที่จะให้ท่านผู้ชมโดยเฉพาะยิ่งคนที่มาจากกปป,ปสได้เข้าใจผมไม่เคยตั้งคําถามถาม,ถ,าม,ถ,าม,ถ,ามถึงความบริสุทธิ์ใจของคุณที่เข้ามาร่วมผมเชื่อคุณมีความบริสุทธิ์ใจ แต่ผมพูดเป็นต้นแล้วไงอาทิตย์ที่แล้วไปฟังผมไม่ไว้ใจคุณสุเทพเทือกสุบรรณผมเคยพูดอย่างนี้ไปแล้วแล้วผมก็พูดอีกแล้วผมว่าหลักฐานม,มาพิสูจน์ชัดจากการให้สัมภาษณ์คุณสุเทพเทือกสุบรรณว่ามีการจับมือร่วมมือกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาไปดูวันศุกร์ที่แล้วฟังซ้ําอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณจะเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นความจริง เท่านั้นเองละครับผมต้องการชี้แจงคุณฟังว่าคุณมาอย่างบริสุทธิ์ใจแต่คุณโดนแกนนกํากปบปอหลอกให้คุณมาแล้วใช้พลังของพวกคุณให้เกิดมีการปฏิวัติยึดอำนาจเพื่อต่อรองตําแหน่งแห่งที่หลายๆอย่างเท่านั้นเองแหละครับ